พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีประวินพงศ์สิรินอดีตหัวหน้าทีมสืบสวนคดีฆ่ามนุษย์โรฮิงญาที่อยู่ระหว่างการลี้ภัยที่ออสเตรเลียแต่อย่างใดโดยสถานะยังเป็นบุคคลทั่วไปไม่มีหมายจับติดตัวและหากพลตำรวจตรีประวินจะเดินทางกลับประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีมากกว่า 200,000 นายก็พร้อมดูแลและรับประกันความปลอดภัยส่วนพลตำรวจตรีประวินระบุว่ามีความหวาดกลัวนั้นส่วนตัวไม่ทราบว่ากลัวอะไรแต่หากจะกลับมาก็พร้อมดูแลความปลอดภัยให้และหากกลัวอะไรก็ขอให้บอกกันหากไม่กล้าบอกใครบอกผมส่วนตัวก็ได้ขอรับรองว่าไม่ต้องเป็นห่วงแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้ติดต่อไปยังพลตำรวจตรีประวินและทางพลตำรวจตรีก็ยังไม่ได้ติดต่อมาแต่อย่างใดและหากพลตำรวจตรีประวินจะเดินทางกลับมาก็ไม่มีใครไปห้ามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าส่วนตัวไม่ทราบเรื่องที่พลตำรวจตรีประวินพูดถึงปลาตัวใหญ่แต่จากการสืบสวนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ซึ่งตัวการใหญ่สุดคือพลโทมนัสคงแป้นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกและมีผู้ถูกออกหมายจับกว่า100รายนั้นหลักฐานก็มีความครบถ้วนสมบูรณ์และยังมีผู้ต้องหาบางส่วนที่ยังหลบหนีอยู่อีกทั้งเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ทำมาโดยตลอดและมีการจับกุมเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว